เศร้าสูญเสียคุณยายก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อนางเอกดังอย่างอัมพัชราภาประกาศข่าวร้ายกลางดึกหลังสูญเสียสมาชิกคนสำคัญวงตระกูลเรียกได้ว่าเป็นซุปตาตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยอย่างอัมพัชราภาชัยเชื้อนักแสดงนางแบบหญิงชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปีพุทธศักราช2540โดยการประกวดมิสแฮกได้รับรางวัลชนะเลิศอัมพัชราภาเศร้าสูญเสียคุณยายเสียใจยังไม่ทันได้ไปหาไฮโซพรประภาให้กำลังใจถือเป็นข่าวเศร้าครั้งใหญ่ของซุปตาสาวอัมพัชราภาเลยทีเดียวเมื่อล่าสุด6กรกฎาคม2566ได้ออกมาเผยข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณยายสุดที่รักโดยเจ้าตัวได้ออกมาเผยภาพอาลัยคุณยายพร้อมเผยว่าตั้งใจจะไปหาคุณยายในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้แต่ไม่ทันได้เจอกันคุณยายก็จากไปเสียก่อนกราบลานะคะคุณยายวันเสาร์นี้กำลังจะไปหาเลยไม่ทันได้เจอรักนะคะเจอคุณตาแล้วใช่ไหมคุณยายอายุ98ปี6เดือน4วันเป็นคุณยายที่ใจดีที่สุดขณะที่ดาราคนบันเทิงและแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยให้กับคุณยายของสาวอ้ํากันเป็นจำนวนมากรวมไปถึงอดีตคนเคยรักอย่างไฮโซประธานวงพรประภาที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับสาวอ้ําด้วยเช่นกัน